สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญกับการสร้างสรรค์งานดิจิทัลอาร์ตครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็เอเชียนะคะโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทสยามพิวรรธน์จำกัดและบริษัทไอคอนสยามจำกัดที่ร่วมกับพิพิธภัณฑ์บ้านดำของดร.ถวัลย์ดัชนีนะคะศิลปินแห่งชาติกสิกรเอ็กซ์ผู้สร้างสรรค์คอร์รัปชันแพลตฟอร์มนะคะ NFT Marketplace ที่จะสร้างโอกาสไร้ขอบเขตให้แก่ศิลปินแล้วก็นักสะสมโดยมีบริษัทแพนบีมีเดียจำกัดมหาชนในฐานะมีเดียพาร์ทเนอร์นะคะในการช่วยเผยแพร่งานดิจิทัลอาร์ตผ่านเครือข่ายจอดิจิทัลของแผ่นบีทั่วประเทศโดยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเหล่าศิลปินไทยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากกว่า130ชีวิตได้ร่วมกันจัดงาน Thailand Digital Art Festival 2022หรือ TDAF 2022นะคะครั้งแรกที่มีการนำผลงานศิลปะมาจัดแสดงและในรูปแบบของฝ่ายดิจิทัลนะคะมาจัดแสดงมากกว่า 1,300 ชิ้นณไอคอนสยามนี้เองค่ะก็วันนี้มันมีได้เป็นหนึ่งในศิลปินTDAF ค่ะของพี่ดอยทิเบตค่ะมันมีส่งงานหนังสั้นไปเพราะว่ามันมีเองก็แบบชอบทำพวกเกี่ยวกับการแสดงหรือว่าล่าสุดก็คือทำกำกับด้วยค่ะพิเศษเพราะว่าศิลปินแบบเก่งๆเยอะมากเลยมันมีเป็นแบบถือว่าน้องเล็กสุดละค่ะในนี้ใช่ค่ะก็ขอฝากงานนะคะTDAFนะคะที่ไอคอนสยามชั้น7นะคะตอนนี้คืองานจะมีถึงตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่20เลยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งคนดังที่กำลังเตรียมพลิกบทบาทนะคะจากศิลปินดาราสู่การก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจอย่างเต็มตัวสำหรับศิลปินหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆอย่างหนุ่มเบิ้ลปทุมราชนะคะที่ล่าสุดเตรียมจับมือร่วมกับนักธุรกิจชาวจีนเจ้าของบริษัทเฟยหลียาคริสตัลกิฟต์เทรดดิ้งจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายคริสตัลเครื่องแก้วครบวงจรรายใหญ่ในประเทศไทยที่ทำธุรกิจมามากกว่า18ปีคุณตงเล่ยจูนะคะร่วมกันต่อยอดธุรกิจเปิดไลน์ธุรกิจใหม่ในนามภายใต้ชื่อสยามไชนีสคริสตัลภายใต้แนวความคิดการบริหารงานนะคะความฝันปลูกได้โดยได้ทำการเปิดตัวธุรกิจดังกล่าวต่อสื่อมวลชนไปเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาณสมาคมการค้าไทยเจ้อเจียงพร้อมเปิดเผยถึงโปรเจกต์เรื่องงานการกุศลนะคะที่จะทำร่วมกันในอนาคตให้ได้ทราบกันอีกด้วยวันนี้ยินดีมากๆนะที่เชิญนักข่าวมาทางข่าวนะครับผมชื่อต้องเหลยจูทำธุรกิจบริษัทเฟรียคริสตัลกิฟต์เทรดดิ้งจำกัดผมภาษาไทยยังไม่ได้แข็งแรงมากเดี๋ยวผมขอกล่าวเป็นภาษาจีนนะครับแล้ว我的这个具体的这个公司的这个业务有就是水晶产品比方说有那个家饰的摆件有那个奖杯纪念品装饰品等等就是说客人需要定制什么我们都能为他提供服务啊，我们一直从事这个行业呢二十多年了就是说在行业当中是做得非常棒啊，以后希望大家需要的话欢迎来我们公司选购或者定制那么今天呢也是很荣幸啊，介绍自己那么我在泰国呢也是十多年了啊，我想说的话我是爱泰国我也是爱中国因为我想我们心中有爱那么就是从一个美好的起点开始去认识很多朋友认识这个泰国文化啊，因为我们想有一个美好的未来的话就要不断去学习充实自己然后找到一些志同道合的朋友有一些才干的人或者大家一起来组成一个更好的一个团队一起来发挥啊，为社会创造美好的东西也为自己成就这个人生价值谢谢我先说这么多那么请คุณเบิ้ล继续说สวัสดีครับผมเบิ้ลปทุมราชนะครับก็เป็นนักร้องนักแสดงของเมืองไทยครับภาษาไทยก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับส่วนภาษาจีนก็ยังไม่ได้เลยครับ แต่ว่าก็ยินดีที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับ
คือขอเล่าแบบกระชับเลยนะครับพอดีผมถ้าเล่ามันอาจจะยาวไปหน่อยนะครับแต่ผมอาจจะแบบพูดในลักษณะที่ได้รู้จักเขาได้ยังไงก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นดวงแล้วก็จังหวะชีวิตที่ดีมากครับคือในช่วงที่โควิด-19 เนี่ยเราจะมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์มากแต่ว่าด้วยสถานการณ์ของบ้านเมืองเรามันยังไม่สามารถไปทำงานได้นะครับแต่ผมก็มีงานที่รอเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของภาพยนตร์ณตอนนั้นนะครับในช่วงที่เรายังไม่ได้ทำงานแล้วก็จะแบบเดินสายทำบุญมากนะครับก็จะไปวัดแต่ละที่ไปทำบุญกับเด็กยากไร้หรือว่าแบบหมาแมวที่โดนรถชนไม่มีคนรักษาอะไรอย่างนี้ครับจะไปแล้วก็แต่ละที่ที่ไปเนี่ยผมจะได้ของเขาเรียกว่าของฝากแบบจากผู้ใหญ่ที่เป็นของคริสตัลเป็นแก้วเป็นอัญมณีเยอะมากๆวันนั้นเป็นจังหวะที่ผมได้รับโทรศัพท์ว่าให้ไปคุยงานโปรเจกต์หนังภาพยนตร์ที่บริษัทคริสตัลที่หนึ่งในประเทศไทยแล้วก็ไปด้วยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็ไปเจอคุณเต็มไปเจอทีมงานทุกคนในระหว่างที่เดินเข้าไปในบริษัทเราไปเห็นเพชรอัญมณีหลายชิ้นมาแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยผมชอบมากแต่วันนั้นก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับก็ไปคุยโปรเจกต์เรื่องของหนังก็ประมาณเกือบ 2-3 ชั่วโมงก็กลับบ้านก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยแต่พูดกับเจ้าของร้านไว้ว่าผมจะกลับมาหาพี่นะครับผมมีความฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับแสงสว่างแบบนี้มากผมใช้คำว่าแสงสว่างเพราะมันเป็นคิดตันที่ผมชอบมากนะครับก็กลับไปจนเวลาผ่านไปประมาณเดือนผมก็ไปเที่ยวต่างประเทศปกติก็มีข้อความจากทีมงานของคุณเต็มทักว่าพวกเรายังสนใจที่อยากจะทำธุรกิจกับคุณเบิ้ลนะคะเรื่องของอัญมณีที่คุณเบิ้ลสนใจผมก็บินมาผมก็มาคุยเลยครับมาคุยก็มานั่งคุยเรื่องของคริสตัลปกตินะครับแต่พอได้มาคุยกับคุณเต็มจริงๆเรามีเรื่องของทัศนคติที่ตรงกันหลายเรื่องมากนะครับโดยการเรื่องของธุรกิจไทยจีนเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆในการทำบุญให้กับเมืองไทยแล้วก็การต่อยอดการค้าขายธุรกิจของเมืองจีนกับไทยในหลายอย่างแล้วก็เหมือนคุณเต็มเขาก็บอกว่าต้องการอีกคนมาช่วยแล้วก็ต้องการคนที่มีแนวคิดไม่รู้ว่ามีอะไรสปาร์กกันผมก็บอกว่าถ้าให้ผมเข้ามาเป็นพ่อผมเป็นเบิ้ลมุทุมราชและมีชื่อเสียงมาทำงานกับคุณเต็มด้วยผมอาจจะไม่ได้มานะครับแต่ถ้าให้ผมมาและให้ผมใช้ความสามารถแล้วก็สิ่งที่ผมมีอยู่ช่วยเหลือได้ผมถึงจะทำด้วยเพราะเบิ้ลเวลาทำงานกับผู้ใหญ่ผมจะไม่ชอบถามว่าผมทำแล้วผมได้อะไรผมไม่อยากให้เขารู้สึกว่าผมมาแล้วให้ผมทำอะไรได้บ้างก็เลยกลายเป็นการเริ่มต้นธุรกิจในเรื่องของโปรเจกต์คริสตัลแล้วก็การตั้งชื่อใหม่ที่ชื่อว่าสยามไชนีสคริสตัลขึ้นมาครับตอนแรกศิลปินไทยก็สวยงามมีความสามารถอยู่แล้วดีมากๆนะที่จะร่วมมือกันแล้วทำไมจะมีโอกาสมาร่วมมือกันนี่ก็คือเราเจอกันแล้วมีพิการไม่สามผักกันเนี่ยก็อาจจะรู้ใจกันแล้วก็ความคิดบางอย่างตรงกันจะสร้างสรรค์อนาคตต่างๆแล้วก็พูดถึงรายละเอียดก็เลยเข้าใจมากขึ้นก็เลยเริ่มต้องอาจจะปัจจุบันตรงนี้เรามองหาไกลๆก็เลยตั้งชื่อว่าความฝันปู่ได้ความฝันปู่ได้แล้วอย่างที่พูดถึงความฝันปู่ได้นี่ก็คือว่าเราปูยังไงอาจจะต้องมีสิ่งแวดล้อมทำให้ปู่ได้ปูขึ้นแล้วเราไปพัฒนาให้มันความฝันเป็นจริงเป็นยังไงแล้วก็ปรึกษากันแล้วก็ความฝันนี้ผมคิดว่านะทุกคนในใจมีความฝันไม่ว่าชาวจีนชาวไทยชีวิตเราต้องมีความฝันแล้วก็ยินดีทุกคนนะมีความฝันเรามาเรียนรู้กันเรามาพัฒนาด้วยกันเราจะได้มีพลังนะมีเวทีที่ดีไปความฝันเอาเป็นจริงครับคนเราครับในฐานะที่คุณเต็มมาทำธุรกิจที่เมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเป็นคนต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะปัญหาหรืออุปสรรคมันมีอะไรยังไงบ้างคะสำหรับการทำธุรกิจที่ประเทศไทยค่ะครับถ้าพูดถึงอุปสรรคก็สมมุติว่าอย่างที่ภาษาเรามาทำธุรกิจอยู่ที่ไทยนะเราเป็นคนจีนอาจจะภาษาไทยต้องให้มันพอได้หรือว่าอีกด้านหนึ่งก็คือตั้งกฎหมายเราต้องเรียนรู้เหมือนกันแล้วก็วัฒนธรรมไทยเราจะได้ทำงานสนุกขึ้นเป็นเพิ่มการมีมิตรภาพดีขึ้นจะได้ให้การงานมั่นคงอาจจะสามด้านนี้ประมาณต้อง
พัฒนาครับแล้วก็แก้ไขยังไงนี่ก็คือว่าอย่างที่คนไทยที่เราอยู่สิบกว่าปีแล้วนะรู้สึกคนไทยนี่เย็นๆแจ่มใสครับมีความในจิตใจดีเป็นสังคมมากก็มึงเปลี่ยนเทคนจีนในคนจีนนี่คืออาจจะบางทีเขากังงันหนาอาจจะล้นล้นนิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วคนจีนก็จิตใจสวยงามแล้วก็ต้องใช้เวลามาปรับตัวนิดหนึ่งครับเรียนรู้ด้วยกันอาจจะเรียนรู้กันด้วยกันแต่พัฒนาด้วยกันเนาะแล้วแก้ไขในพื้นที่ว่าเนี่ยถ้าจิตใจสวยงามแล้วใช้เวลาหน่อยทุกอย่างแก้ไขได้เราจะได้มองเห็นสวยงามอยู่ในชีวิตก็เลยรู้สึกเป็นชีวิตมีความหมายแล้วก็อยากให้ทุกคนนะมารู้จักการและพัฒนาด้วยกันแล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆในอนาคตเยอะมากนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาติดตามแฟนเพจสยามไชนีคริสตัลนะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ดูข่าวสารได้อีกมากมายผมเชื่อว่าที่ผมพูดนี่ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องติดตามให้มันเห็นก่อนเนาะบางทีเราไม่อยากพูดไว้เยอะเผื่อทำได้ 3-4 อย่างเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าแบบคิดไว้แต่ทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเราจริงๆครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ Facebook นะคะสยามไชนีคริสตัลได้เลยนะคะบริษัทแคปพัทจำกัดนะคะนำโดยคุณพรรัตน์มณีรัตนพรกรรมการผู้จัดการบริษัทแคปพัทจัดงานเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของแคปพัทนะคะรุ่นแคป200ที่ช่วยเติมเต็ม Fresh Air ภายในบ้านเพื่อการนอนหลับที่มีคุณภาพตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีเติมอากาศบริสุทธิ์นะคะภายใต้คอนเซปต์งานนะคะ Safe House Safe Health เติมสมดุลให้อากาศเติมเต็มสุขภาพพร้อมด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะคุณลิเดียสลันรัตน์ผู้ใช้งานจริงแคปพัทในรุ่นของแคป200ไปเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2นั่นเองค่ะอ๋อค่ะจริงๆมันก็ตอบโจทย์เพนพอยท์ทุกอย่างที่ถ้าทุกอย่างที่เรามีเกี่ยวกับอากาศตอนนี้นะคะทั้งในเรื่องของบ้านCO2 ในห้องนอนนะคะPM 2.5 ที่เครื่องเนี่ยมันสร้างแรงดันบวกทำให้ฝุ่นเนี่ยมันเข้ามาได้น้อยลงนะคะเรื่องโควิดเรื่องเชื้อโรคต่างๆก็ตามเนี่ยที่มันจะช่วยเป็นระบบที่มันระบายอากาศเสียออกไปได้เร็วขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งอันเนี้ยที่บอกว่านอนแล้วทำไมตื่นขึ้นมาเพลียอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะก็เครื่องนี้ก็จะตอบโจทย์แทบทุกเพนพอยท์ที่มีเกี่ยวกับอากาศถูกค่ะคือมันเป็นรุ่นที่มันจะสามารถติดได้ในทุกบ้านแม้กระทั่งสร้างเสร็จแล้วนะคะรุ่นเมื่อก่อนเนี่ยที่มันเป็นฟูลซิสเต็มคือต้องเดินระบบเหมาะกับบ้านที่กำลังสร้างนะคะก็อันนั้นแหละราคาก็คือเป็นแสนเนี่ยเป็นเครื่องรุ่นใหม่กับ200สามารถติดได้ภายในไม่ถึงชั่วโมงนะคะในทุกบ้านที่สร้างเสร็จแล้วไม่ว่าจะผนังจะเป็นแบบพีคาร์ดหรือแบบปกติหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้ในราคาแค่20,000บาทก็คือแน่นอนเราเป็นคุณแม่เราก็ต้องเลือกสิ่งที่แบบรู้สึกว่าลูกเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็สำหรับตัวเราเองเนี้ยเราก็รู้สึกว่าก่อนที่จะติดตั้งมันก็มีการทดสอบการเทสติ้งในเรื่องของตัวเลขว่าแบบCO2 มันลดลงมาหลังจากที่ติดเครื่องไอ้แท็บพลัส200นะคะก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเครื่องที่เป็นเทคโนโลยีที่เราเพิ่งมารู้จักเราไม่คิดว่ามันมีแบบนี้ด้วยที่แบบเติมอากาศเติมออกซิเจนเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็ที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คืออ๋อเครื่องฟอกอากาศแต่อันนี้คือมันมีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะคะการเพิ่มอากาศค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ capthailand.com หรือก็ที่ LINE @นะคะ @capthat ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะค่ำคืนนี้ขอพาคุณไปพบกับนวัตกรรมที่ช่วยสร้างพัฒนาการที่ดีให้ลูกนี่คือเครื่องจ๊ะเอ๋งขอยืมลูกคุณหน่อยนะคะวิธีใช้แค่เปิดสวิตช์เครื่องจ้าเอ๋ก็พร้อมทำงานจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋วิธีนี้จะทำให้เด็กเรียนรู้ว่าถึงแม้ไม่เห็นคุณก็ยังอยู่ผมอยากได้ซื้อที่ไหนอ่ะไม่ต้องซื้อค่ะใช้มือของคุณเองและเสียง
ได้แบบนี้จ๊ะเอจ๊ะเอบ๊ายบายนอกจากจ๊ะเอยังมีเครื่องมืออื่นที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะจบลงไปแล้วอย่างสวยงามและน่าประทับใจสมศักดิ์ศรีมิสแกรนด์แห่งเมืองหลวงจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2022 Organized by The Garlot Company Limited ในรอบตัดสินนะคะไปเมื่อช่วงค่ำของวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณ ESC Park Hotel นำโดยคุณสรยาปราศจากศัตรูนะคะผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2022และผู้บริหารบริษัทเดอะแกนลดจำกัดนะคะพีดีคนเก่งที่น่าจับตามองเราก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากจากแฟนๆนางงามในขณะนี้นะคะที่จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่และก็การตั้งคำถามสำหรับนางงามนะคะที่เรียกได้ว่าหินแบบสุดๆนั่นเองค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะทั้งแบบผู้เข้าประกวดแล้วก็ตัวเราเนาะเราก็เลือกยากมากค่ะแบบคะแนนแบบรอบต่อรอบเลยค่ะแบบน้องๆเก่งกันมากเลยค่ะถูกใจค่ะก็ถือว่าน้องก็เก่งนะคะแล้วก็องรวมหลายๆอย่างนะคะแล้วก็หวังว่าจะถูกใจแฟนๆทุกๆคนด้วยนะคะค่ะแอมก็ขอแสดงความยินดีกับอิงฟ้านะคะแล้วก็แอมหวังว่าอิงฟ้าจะไม่ทำให้แอมผิดหวังค่ะรวมถึงกองใหญ่ด้วยค่ะ Miss Grand Thailand ค่ะ2022ค่ะและสำหรับสาวงามผู้ผ่านด่านในทุกๆรอบนะคะจนได้ใจคณะกรรมการคือนางงามตัวเต็งที่แฟนๆนางงามคาดการไว้แบบไม่มีพลิกโผคือหมายเลข9นะคะอิงฟ้าวราหะสาวสวยสับฉบับแกลนนะคะที่ครบเครื่องทั้งบิวตี้บอดี้แอนด์เบนเป็นมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2022คนล่าสุดที่พร้อมปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ในเดือนเมษายนนี้นั่นเองค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ปราบปลื้มแล้วก็หายเหนื่อยค่ะกับสิ่งที่เราพยายามมาอย่างที่บอกว่าฟ้าเริ่มจากวงการนางงามตั้งแต่ศูนย์แล้ววันนี้มันประสบความสำเร็จแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาเพื่อที่จะไปต่อค่ะตอนนี้ก็พร้อม 100% ค่ะแต่ว่าเราก็พยายามจะเป็นน้ำที่มันไม่ล้นแก้วพยายามที่จะแบบเติมไปเรื่อยๆอะไรที่เราแบบฝึกได้อีกทำได้อีกอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามทำออกมาให้เป็นมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครที่เพอร์เฟคที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดค่ะก็ฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับฟ้านะคะมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครปี2022รับรองว่าเดือดอย่างแน่นอนแล้วก็ปีนี้นะคะคือจะบอกว่าฟ้าไม่ได้หวังแค่ไรซิ่งสตาร์แต่ว่าเราหวังไปถึงว่าเราจะเปิดประตูให้กรุงเทพไปถึงอินโดเลยค่ะแฟนๆนางงามสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะของมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2022ได้ที่ Facebook Fanpage ของมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ประจำปีของพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬสำหรับงานพิธีบวงสรวงใหญ่นะคะปู่อือลือนาคราชประจำปี2565ที่ในปีนี้นะคะมีความพิเศษที่เกิดจากความร่วมใจเราก็พลังศรัทธาจากเหล่าบรรดานักธุรกิจคนดังรวมไปถึงประชาชนมาร่วมบุญร่วมกันจัดทำพิธีเททองหล่อรูปเหมือนปู่อือลือนาคราชเพื่อนำไปประดิษฐานยังตำหนักปู่อือลือแห่งใหม่ที่กำลังสร้างขึ้นนะคะเพื่อเปิดตำนานพญานาคถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีพามชื่อดังอย่างบัณฑิตพามฉลองจารกัณหานะคะเป็นผู้ทำพิธีภายในงานพร้อมด้วยคุณสำรวยศรีทินรองประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬกรรมการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวบึงโขงหลงและประธานร่วมอุปถัมภ์การจัดงานดังกล่าวนะคะอย่าง CEO สาวคนเก่งนะคะคุณพิชาวีจากบริษัทซิลโปรเจกต์จำกัดเข้าร่วมงานพร้อมเผยถึงความตั้งใจในการเข้าร่วมทำพิธีในครั้งนี้นะคะแถมยังได้บอกถึงเทคนิคส่วนตัวในการขอพรปู่อือลืออย่างไรให้สำเร็จซึ่งตนเองได้พิสูจน์มาแล้วนั้นให้ได้ทราบกันอีกด้วยล่ะค่ะหลังจากที่เราได้มาสร้างซุ้มประตูในพ.ศ. 2557 58 59ย่างเข้าปี60ไปปลายเมืองนี้ได้พ้นในการที่ทุกท่านเนี่ยพากันสาบไว้เมื่อสาบไว้แล้วเนี่ยย่างเข้าปี61 62เมืองนี้ก็เริ่มแย้มมีบุคคลเข้ามากราบมาไหว้พอย่างเข้าปี63ต้นปีมาถึงปี64เนี่ยเมืองนี้เริ่มมีเครือญาติที่เคยละสังขารไปแล้วแล้วได้มาเกิดใหม่ก็เลยได้มาฟื้นฟูบูรณะให้กับเมืองรัฐพนครเนี่ยรวมถึงพวกเราที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับใช่กลุ่มพวกเราที่ได้พากันมาในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครือญาติแต่เครือญาติมันจะมี2ฝ่ายนะ
ฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นฝ่ายของเมืองขึ้นตรงกับเจ้าปู่อื้อลืออีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นฝ่ายมาโจมตีเพราะฉะนั้นผู้ที่เอาสิ่งของสมบัติมารวมกันเนี่ยมาช่วยกันเนี่ยเคยมาตีบ้านตีเมืองเข้าไว้ก็เลยลุมสกรรมมาช่วยเหลือกันมีทั้งศัตรูผู้ทำลายบ้านเมืองแล้วตอนนี้มาช่วยใช่สร้างบ้านเมืองพวกเราใช่ครับก็อาจารย์ก็บอกแนะนำแล้วเราเฮ้ยโอเคเลยโอเคเลยค่ะยินดีค่ะตอนแรกก็บอกอาจารย์บอกว่าจัดเล็กๆไม่เล็กเลยนะคะถือว่าบารมีปู่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยค่ะครั้งนั้นน่ะมาแล้วตั้งจิตอธิษฐานแบบตั้งจิตแน่วแน่แล้วบอกปู่ว่าเออปู่หนูขอนี้นะคะแล้วทีเนี้ยมันก็ได้จริงๆใช่ได้จริงๆได้จริงๆแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบโอ้โหเออต้องทำละต้องมาสัญญากับปู่ว่าทำอะไรเราก็ทำจริงๆก็คือแบบที่เนี้ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะอยากจะให้ทุกคนมาแล้วก็เคารพสถานที่จริงๆแล้วก็ทำตามข้อปฏิบัติที่แบบหน่วยงานใช่หน่วยงานหรือสมาคมต่างๆวางไว้แล้วก็ในส่วนของการกราบไหว้จริงๆก็จะมีเทคนิคเล็กๆนิดนึงโดยการที่แบบว่าเออเราบอกว่าเรามาจากไหนชื่ออะไรทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วขอปู่ก็เชื่อว่าปู่ให้เพราะว่าปีนี้เป็นปีของปู่จริงๆเลยค่ะใช่วิทยาสถานด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายขับเคลื่อนงานวิจัยและการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรไทย PBS และหอภาพยนตร์องค์การมหาชนจัดนิทรรศการภาพยนตร์ Into Thai Film by ทัชชาถอดรหัสหนังไทยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญถาวรเวชอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาตินะคะเป็นประธานเปิดงานไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมด้วยกิจกรรมเสวนาในหัวข้อหนังไทยก้าวไปอย่างไรให้ถูกใจคนรุ่นใหม่จากเหล่าผู้กำกับนักแสดงแล้วก็พิธีกรมากความสามารถนะคะพร้อมการแสดงแฟชั่นโชว์ถอดรหัสมูดแอนด์โทนจากภาพยนตร์สั้น3เรื่องภายในงานนี้อีกด้วยค่ะจริงๆโครงการตัวภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพารุพารักรักเง่าเนี่ยนะคะถือว่าเป็นงานที่ทางวชนะคะสำนักงานการวิจัยแห่งชาติภายใต้กระทรวงอวได้รับนโยบายมาจากทางกระทรวงอวโดยท่านรัฐมนตรีนะกระทรวงอวที่จะได้รังสรรค์ในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับตัวประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปวัฒนธรรมภายใต้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะตัวงานที่ทางวช.ให้การสนับสนุนจะไม่ใช่เป็นการเล่าในเชิงของตัวประวัติศาสตร์นะคะอย่างที่เราคุ้นเคยแต่ว่าจะใช้กระบวนการการศึกษานะคะอย่างเป็นระบบแล้วก็ถ่ายทอดออกมาในลักษณะของตัวงานที่จะทำให้ทุกรุ่นนะคะตั้งแต่เยาวชนรุ่นใหม่นะคะจนถึงรุ่นต่างๆเนี่ยสามารถมีความเข้าใจแล้วก็มีความซาบซึ้งนะคะในส่วนของประวัติศาสตร์ผ่านกระบวนการที่แตกต่างจากความคุ้นเคยที่เราได้เคยเห็นจากการสื่อสารแต่ว่าจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะคะสิ่งที่เป็นตัวคีย์เวิร์ดคำว่าพารู้พารักรักเง่าเนี่ยค่ะถือว่าจะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการสะท้อนในวิธีการทำงานที่จะออกผ่านทางตัวภาพยนตร์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะได้มีการดำเนินการโดยทีมงานคุณภาพท่านมีชุดข้อมูลมีตัวเนื้อหาที่มีความพร้อมแต่ว่าก็ได้อาศัยในเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่ดีๆนะคะอย่างของไทย PBS นะคะแล้วก็ตัวคณะผู้ทำงานในส่วนของทีมผู้จะทำโครงการเนี่ยร่วมกันถ่ายทอดออกมาเป็นเนื้อหาที่จะทำให้เกิดการเข้าอกเข้าใจในรูปแบบที่แตกต่างจากการเล่าเรื่องในเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะฉะนั้นในส่วนของวช.เองเนี่ยก็ถือว่าได้รับโอกาสที่ดีนะคะในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการนี้เราคิดว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยก็จะเห็นตัวงานที่ออกมามีความต่างจากสิ่งที่เราได้เคยคุ้นเคยกันในเชิงของการถ่ายทอดความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์แต่จะเป็นมิติใหม่นะคะของการทำงานและคิดว่าจะทำให้เกิดการเข้าถึงเข้าใจนะคะแล้วก็ซาบซึ้งในสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์
ของประเทศไทยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมท่านรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทางท่านปลัดกระทรวงอว.และท่านผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาตินี้ก็ได้ให้โอกาสมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์นะครับเรามีอัตลักษณ์อันนั้นคือการบูรณาการข้ามศาสตร์นะครับที่เป็นภาพยนตร์นี้เราก็มีความการเรียนการสอนค่อนข้างจะเกือบหลายคณะนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นพูดถึงเรื่องฉากเรื่องอาคารเรามีคณะมัณฑนศิลป์ซึ่งทำการตกแต่งภายในนะครับเรามีคณะสถาปัตย์ที่ออกแบบอาคารรวมทั้งภูมิสถาปัตย์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องแต่งกายนะครับเราก็มีคณะมัณฑนศิลป์ที่มีภาควิชาเครื่องแต่งกายนะครับภาควิชาเครื่องประดับนะครับที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้ถ้าพูดถึงเรื่องบทภาพยนตร์นะครับที่มาจากประวัติศาสตร์หรือจากเรื่องราวต่างๆเรามีคณะอักษรศาสตร์เรามีคณะโบราณคดีอย่างเช่นคณะดีทุกท่านคงจะจำเรื่องลอมแพงได้ก็เป็นศิษย์เก่าของคณะโบราณคดีนะครับนอกจากนั้นเรายังมีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ในเรื่องของคณะICT หรือหลักสูตรนิเทศศาสตร์นะครับแล้วก็มีคณะดุริยางคศาสตร์ที่ทำดนตรีสามารถที่จะประกอบกับภาพยนตร์ได้รวมทั้งเรามีคณะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะทำเรื่องแอนิเมชันคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรพร้อมที่จะเป็นตัวจักรสำคัญนะครับในการที่จะช่วยขับเคลื่อนการทำภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็นิทรรศการถอดรหัสหนังไทยหรือว่า Into the Thai Film by ทัชชาคราวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นผลงานส่วนหนึ่งของงานวิจัยในโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีโอกาสได้ทุนวิจัยในการทำเรื่องศิลปะการออกแบบและภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นข้อดีที่ทำให้เยาวชนเราได้นักศึกษาเราเนี่ยได้มีการพัฒนานะคะในครบทุกองค์ประกอบการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีที่เราได้จัดอยู่ในจังหวะของกรุงเทพดีไซน์วีคหรือเทศกาลการออกแบบกรุงเทพนะคะดังนั้นก็คือทำให้นักศึกษาหรือเยาวชนผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสมาเห็นผลงานการออกแบบภาพยนตร์ที่เราได้รับความร่วมมือจากหอภาพยนตร์ไทยแล้วก็ไทย PBS ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆให้ครบทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นใบบิดภาพยนตร์หรือโปสเตอร์เรื่องเครื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เราจะเห็นว่าการทำภาพยนตร์ชักเรื่องนึงเนี่ยมันใช้องค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายศาสตร์ด้านการทำใบปิดภาพยนตร์หรือศาสตร์ด้านดนตรีหรือแม้กระทั่งอักษรศาสตร์หรือประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยการถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้สนใจนักศึกษาทั่วไปแล้วก็การจัดนิทรรศการถอดรหัสทีมไทยเนี่ยก็เพื่อประชาสัมพันธ์หนังไทยสู่สายตาประชาชนไทยด้วยกันแล้วก็คนต่างทั่วไปต่างประเทศถ้ามีโอกาสเข้ามาชมนะคะก็เป็นการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยค่ะโดยคราวนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากหอภาพยนตร์นะคะคุณลีก็ช่วยสนับสนุน เครื่องมือต่างๆที่ทำให้เราจัดนิทรรศการได้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะก็งาน Bangkok Design Week เนี่ยนะคะจะมีขึ้นแต่วันคือมีผ่านมาแล้วแต่เมื่อวานนี้คือวันที่5ถึงวันที่13กุมภาพันธ์งานนิทรรศการถอดรหัสภาพยนตร์ไทยหรือ Into the Thai Film เนี่ยนะคะเราจัดขึ้นที่บ้านเลขที่1ตรงถนนเจริญกรุงก็เชิญชวนนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปผู้คิดที่จะผลิตภาพยนตร์นักออกแบบแขนงต่างๆก็เข้าชมผลงานได้นะคะมีทั้งใบปิดภาพยนตร์โปสเตอร์มีทั้งคอสตูมนะคะและยังมีคำถามที่อยากจะได้จากคนที่มาดูว่าวิเคราะห์คำถามเหล่านั้นเนี่ยส่งต่อให้กับผู้ผลิตที่จะผลิตภาพยนตร์ต่อไปค่ะนิทรรศการภาพยนตร์ Into Thai Film by ทัชชานะคะถอดรหัสหนังไทยเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ภายในงานนิทรรศการ Bangkok Design Week 2022ณบ้านใหม่เลข1ถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพนะคะยังไงก็อย่าลืมไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ